ุณเคยประสบปัญหานอนหลับลึกแล้วไม่ยอมตื่นหรือเปล่าใช่ผมเองก็เป็นถามว่าทำไมผมถึงได้ตื่นยากเหรอง่ายๆเลยก็เหนื่อยสะสมไงทำงานก็เยอะนอนก็ไม่พอหลับทีหนึ่งเหมือนโดนท่อนมนต์สะกดอ่ะผมนี่แบบแทบจะจมเข้าไปในความฝันอีเสกใครชัดๆคิดว่าตัวเองแบบเหมือนกับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คอยเก็บกู้เงินแล้วก็เพชรที่ทำให้ผมนั้นมีพลังมากขึ้นในโลกความฝันแห่งนี้คนนิชิวะมินาซังวันตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็มาอยู่กับเกมอีกหนึ่งวันที่แสนจะเหนื่อยล้านะครับวันนี้อ่านแบบชื่อไทยเลยเพราะไม่ใช่ภาษาอังกฤษยาวๆนี่คือเรื่องราวของผมในวันหนึ่งที่มันเช่นรุดจัดเตียงยากซะเหลือเกินขณะนี้เป็นเวลา8โมงเช้าพี่คะพี่คะได้ลาตื่นแล้วนะโซระตื่นแล้วนะวันนี้มีงานต้องทำนะวันนี้มีงานต้องทำเยอะเลยนะตื่นได้แล้วนะคะหน้าตื่นแล้วกำลังลุกไปรอสักครู่กำลังไปแล้วปะไปแล้วจะไปปวดหัวเลยจังเอื้อกำลังจะกำลังไปแล้วรอแป๊บหนึ่งใครเอากุญแจมาไว้บนโซฟารู้ไหมว่ามันสองเปิดประตูจะไปแล้วนะโอ้เดี๋ยวนะเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยก็หวังห้องนอนแล้วมีห้องรับแขกด้วยเลยเนี่ยไม่มีแรงจะยืนสไลด์เป็นหูจำมาดีโอตาขอบคุณครับลุงกุญแจอยู่กันหน้าเหือไม่มีแรงยืนสไลด์ไปแบบงูเลื้อยการโอ้ยปวดหัวเก็บไงเนี่ยเดี๋ยวเก็บได้แล้วออกจากที่นี่ดีกว่าโอ้โหทำไมมันสูงจังเลยโอ้ที่บ้านเราไปปีทางเดินแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยค่อยๆไหลค่อยๆตู้เย็นโอ้ใครเอากระถางตู้มากันหน้าตู้เย็นโอ้ดันหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลขอ energy drink หน่อยเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้มีเลี้ยวมีแรงไม่ต้องห่วงทุกคนฉันกำลังจะไปหาขอเวลาสัก3นาทีเดี๋ยวจะไปทำข้าวเย็นให้กินนะเดี๋ยวจะไปห้องครัวทำข้าวเย็นให้นะรอสักครู่มาถึงโซนห้องครัวแล้วกำลังจะไปหาขอรอสักครู่ขอปีนขึ้นมาก่อนยังยืนไม่ขึ้นโอ้ยก็ขวดอะไรเนี่ยนมอร่อยจังเลยง่วงเลยไม่ใช่เวลานอนตอนเรียกแฟนกับข้าวเย็นก็บอกว่าไม่ใช่เวลานอนขอบคุณสำหรับกุญแจใครเอากุญแจไปใส่ในขวดนมขวดนมขยับได้ยังไงไปแล้วมันมีห้องนี้ด้วยเหรอเนี่ยจำไม่ยังก็ได้กุญแจอยู่ไหนใครเอากุญแจไปไว้ข้างบนเจ้าขวดนมเอามาเดี๋ยวนี้อ้าวเฮ้ยไม่ใช่เวลานอนแล้วขวดนมไปไหนแล้วกุญแจล่ะกุญแจขอบคุณกำลังจะไปห้องครัวแล้วรอสักครู่อรุณสวัสดิ์ทุกคนเอ๊ะแล้วโซล่าล่ะพี่ยังไม่ลุกจากเตียงอีกเหรอดูหิวแล้วนะช่างหัวจะโซล่าไปเถอะเดี๋ยวฉันเป็นคนทำอาหารเองเอ๊ะห้องครัวมันอยู่ไกลจุงเบอร์หมอนสบุยจุยจ้ะไม่ใช่เวลานอนใครเอาหมอนมาไว้ตรงนี้ฮะแล้วทำไมประตูไปอยู่ด้านบน
ใครเป็นคนออกแบบห้องนี้ฮะแล้วกุญแจอยู่ไหนเจอแล้วเจ้าขวดนมโอ้โหเอากุญแจมาเดี๋ยวนี้เตียงสบายจุยจังเลยไม่ใช่เวลานอนได้กุญแจแล้วใครเป็นคนดีไซน์ประตูห้องนี้เข้าไปแล้วนะเหินห้องครัวแล้วนะเหินจะแค่ส่วนเดียวก็เถอะอ้าวเดี๋ยวแตกโอ้ขอบคุณสำหรับทอฟฟี่ยามเช้าเกิดเจ็บไงเนี่ยพอจะมีแบบนิ้วแรงทำอาหารทำไมเตาร้อนแป๊บเดินนะเดี๋ยวขอไปหยิบของก่อนเดี๋ยวมาทำมาหวยอะไรWhat the fuck เดี๋ยวได้กินข้าวแล้วหยิบลงมาสิหยิบลงมาได้แล้วเราจะลงยังไงไปเปิดยังไงโอเคเรียบร้อยจะไปทำอาหารได้แล้วนะมาถึงห้องเก็บอาหารโอ้ my god นั่นมันอะไรน่ะโอ้เดี๋ยวนะพี่อย่าบอกนะว่าโทรศัพท์ฉันล่ะทำไมมันใหญ่ขึ้นขนาดนี้โอ้มีใครหลับอยู่ทางซ้ายด้วยนะใครน่ะหน้ามีคุ้นเลยเลยหรือเปล่าไม่เหมือนนะเราจะเปิดโทรศัพท์ยังไงเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะเช็คดูหน่อยดิทำไมโทรศัพท์มาอยู่นี่ทำไมมันใหญ่ขึ้นขนาดนี้แล้วมีข้อความอะไรใหม่ๆบ้างโอ้เพนโอ้ต้องสแกนตัวด้วยปกติเขามีแต่สแกนรอยนิ้วมือไม่ใช่เหรอนี่ต้องสแกนตัวมาไหลขาแข้งจะมีแรงสักทีเปิดเรียบร้อยแล้วโหเพียบเลยเนี่ยอะไรเพียบเลยเนี่ยขอฟังเพลงก่อนได้ไหมเพลงค่อนข้างจะรับโยกตัวเอาอะไรต่อดีมีข้อความใหม่เพียบเลยมีวิดีโอเกมใหม่2อันด้วยโอ้ยทำไมมือถือมันลอยเดี๋ยวทำไมมือถือมันลอยก็เปิดเกมดูก่อนมีเกมอะไรใหม่ๆบ้างวันนี้อยากหาเกมเล่นคือเท่านั้นเลยขอดูธนาคารดีกว่าโอนเงินออกมาแป๊บนึงก็ต้องไปซื้อของด้วยทำไมตัวจมมือถือเนี่ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นโอ้เดี๋ยวขอเช็คอีกสัก 2-3 ไอคอนนึมีรูปถ่ายใหม่ด้วยไปถ่ายอะไรไว้เนี่ยโอเครูปสวยดีนะมีมันโหลดอะไรไว้3อันเนี่ยลบทิ้งไปดีกว่าไม่มีประโยชน์เลยจะว่าไปมี GPS ใหม่3ด้วยเหรอนี่เราสงสัยแบบไปซื้อของค้างไว้แล้วแบบลืมปิดแน่เลยปิดซะโอเคดีนี่ก็มาดูของสำคัญบ้างโอ้โหมีจดหมายเข้า3มีคนทักค่ะแล้วก็มีคนโทร1โอเคอ่านหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเขาคนตอบกลับเองแหละไม่ทราบว่าคุณพอจะมีเวลาว่างทำงานผ่านเน็ตสัก 2-3 ชั่วโมงไหมโทรมาทำไมเนี่ยฮะก้อยไม่ใช่เรื่องงานด้วยซ้ำใครส่งจดหมายมาจดหมายโอเคเฮ้ยอะไรเอามือถืออุ้ยมือถือกับจะว่ากับเท่าขนาดเดิมก็ไม่ใช่มันก็ยังใหญ่เกินไปอยู่ดีอะไรอ่ะโอ้โหมาอย่างยิ่งใหญ่อ๋อจริงๆก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันนะขอนอนต่อยสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งขอนอนต่อยสักหน่อยนะไว้จะลุกไปทำกับข้าวเหนื่อยแล้วกับการกดมือถือมึงต้องการออกเสียงว่ะหลายชั่วโมงต่อมาไงเล่ฮัลโหลดันพอดีว่าตื่นสายนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะไปทำข้าวให้กินแล้วนะไม่ต้องทำให้แล้วค่ะพวกเราน่ะกินกันไปแล้วล่ะเอ๊ะหมายความว่าไงนี่กี่โมงเนี่ยพี่นายยังไม่ได้ตัวเองเหรอเนี่ย
พี่คะพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่นอนมา24ชั่วโมงเลยน่ะนั่นสินอนแบบเต็มอิ่มสุดๆเลยนะคือว่าฉันอธิบายได้นะแบบว่าไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นคนที่จะสอนยาวต้องนอนทับทอดเดี๋ยวก่อนคือฉันอธิบายได้พี่เนี่ยไม่ไหวเลยนะคะก็ปกติกับเขาดีนะ